มีเอกสาร2ชุดนะที่ไปพบคุณทักษิณนะก็จะแจกทีละชุดเดี๋ยวท่านจะสับสนนะครับชุดแรกก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมาที่ไลน์แต่ผมขออนุญาตปิดชื่อปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อะไรต่ออะไรหน่อยนะครับอันนี้คนติดต่อมาว่าท่านครับขออนุญาตโทรหาสะดวกไหมครับนะครับแล้วก็มีไลน์เข้ามาท่านดูตามนะกรณีท่านเสรีช่วงเย็นๆหลัง 5:00 นสัปดาห์หน้าท่านสะดวกวันอังคารวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะแม้ว่าทางนั้นตอบมานะครับว่าท่านสะดวกวันอังคารกับพุธท่านก็คือท่านทักษิณเนี่ยนะสะดวกวันอังคารวันพุธแต่กรณีที่ท่านเรียนเมื่อวานครับผมก็ตอบไปอังคาร14ครับไอ้นั่นก็ตอบครับผมลุ่งขึ้น12นะครับ12คิวท่านเสรีวันที่14เวลา17นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ครับคนที่แจ้งผ่านมาตอนนี้ใกล้เวลาผมจะไปรอท่านที่โรงพยาบาลครับหน้าต่อไปนะครับวันอังคารขอเลื่อนเวลาเป็น17นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ถามว่าการไปเยี่ยมใครเยี่ยมคนป่วยคนไข้เนี่ยจะต้องเอาอะไรอะไรไปเยี่ยมบ้างไหมนะครับควรจะมีอะไรไปเยี่ยมไหมครับไม่ต้องหรอกครับนะเพราะที่นั่นมันเยอะแยะเราเนี่ยนะก็ต้องบอกไม่ต้องโอเคผมบอกครับนะครับแล้วพอถึงวันที่14ใช่ไหมวันที่14แผ่นสุดท้ายจะมีแจ้งมาเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับแล้วก็มีชื่อนะที่ผมติดนะเนี่ยชื่อคนนี้ในกอเนี่ยคนที่นำท่านไปพบท่านทักษิณครับนะครับแล้วพี่ก็ต่อไปโทรคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ให้เบอร์มาเนี่ยใช่ไหมฮะจะไปพบยังไงผมก็ต่อไปโทรคุยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกมีอะไรให้ฝากชัยวัฒน์ไปพี่ฝากให้ดูเด็กนะต้องกราบขอโทษด้วยครับไม่ได้ไปกับท่านพอดีไอ้คนที่ประสานติดต่อบอกมีติดธุระนะครับไม่ได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานเบื้องต้นใช่ไหมครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาปี6ที่ผมไปพบกับคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับครั้งที่2เมื่อกุมภานะครับเมื่อกุมภาปีนี้ก็ท่านนายกทักษิณก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ที่ปรากฏเป็นข่าวนะแล้วก็ว่าอาการใกล้ดีขึ้นแล้วอย่างนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านที่ได้รับก็ดูเลยนะอันนี้วันที่7เดือน1ปีนี้ครับคนที่ติดต่ออะไรเนี่ยก็ลายก็มาหาผมจะขออนุญาตไปพบท่านวันเวลาใดครับคือจะมาขอพบผมนะเพราะอะไรมีSMSจากท่านนายกปูมาครับผมก็บอกว่า9เช้าหรือ10ทั้งวันครับครับก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าขออนุญาตไปพบผมก็ตอบครับนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็นะส่งลายหนังสือถอนเรื่องร้องเรียนที่ผมเคยร้องเรียนนายกเศรษฐาไปยังปปช.นะกรณีแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ทำหนังสือถอนเรื่องส่งมาให้ผมเลยนะครับส่งมาให้ผมเพื่อให้ผมช่วยลงนามถอนเรื่องหน่อยนะครับนะก็ทำหนังสือผมมานะครับช่วงนั้นผมก็ยังเจ็ดท่านดูระยะห่างเนี่ยเจ็ดครับวันเดือนหนึ่งแล้วต่อมาก็22เดือนหนึ่งก็มีระยะอย่างนะครับผมยังไม่ได้เซ็นไปนะครับก็ผมก็ไลน์ไปอย่าไปคุยกับท่านอีกก่อนจะกลับบ้านหมายความว่าอย่าไปคุยกับท่านนายกทักษิณก่อนที่จะกลับบ้านนะเอาไปประสานให้ครับไอ้นี่ก็ทวงมาท่านเป็นหนังสือส่งปปช.หรือยังครับผมก็บอกว่าก็จะไปคุยเรื่องนี้แหละนะครับคุยกับนายกทักษิณเรื่องคุณเศรษฐาด้วยอะไรด้วยครับผมครับพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้หมายก็ถึงผมนะท่านสะดวกวันไหนแต่ไปท่านเดียวนะครับคือครั้งที่แล้วครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมไปสองคนนะครับผมไปสองคนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่พยานปากเดียวนะมีพยานอื่นอีกด้วยดีตอนนี้เขาก็เน้นมาพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้ท่านสะดวกไปแต่ท่านไปเดียวท่านไปคนเดียวนะครับนะแล้วก็แจ้งมาวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา10:00 นนะคะอันนี้เป็นผู้หญิง
นัดไว้แบบนี้เราก็ครับนะครับก็ไปโรงพยาบาลพอวันที่1เดือน2นะฮะไปโรงพยาบาลตำรวจอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์10นาฬิกาผมก็ครับผมไปรับท่านที่บ้านนะครับนะครับสุดท้ายก็พรุ่งนี้มารับ9โมงเช้าได้ไหมไม่อยากให้เด็กรู้ว่าไปไหนนะครับนะแล้วผมก็ไป2คนอีกอ่ะนะครับครับโชว์หนังสือเหรอฮะนะเปิดนะเดี๋ยวผมเปิดเปิดนี่น่าเอาวันที่เลยดีกว่านี่นะตรงนี้เสาร์ที่10ไปเลยนะเดี๋ยวดิกำลังนี่อยู่นี่ไงกำลังนี่อยู่คุณเอาทีเดียวได้ไงเมื่อกี้เดือนเมื่อกี้เดือนมกรากุมภานะครับนะฮะก็ขอให้ถ่ายให้ขอถ่ายไงผมก็ยกถ่ายให้ไม่ใช่ข้อความที่จะให้ผมทำทีเดียวเหรอให้ผมเขาขอถ่ายให้ผมถ่ายให้เขาก่อนพี่เออเดี๋ยวสิให้ถ่ายเสร็จซะก่อนเดี๋ยวก็ที่ให้ถ่ายเสร็จซะก่อนที่เห็นไหมเลขโทรศัพท์ผมปิดไว้ชื่อคนผมก็ปิดไว้นะนะครับอ่ะตรงนี้ครับอ่ะคนที่แค่ท่านว่าเดี๋ยวจะทำอะไรกูมาถ่ายแล้วก็ตกลงเอ้ยยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาให้การมันก็เปิดที่แล้วคนเป็นใครก็ผมยังปิดชื่อไว้แล้วถามผมได้ไงเรานะครับประชาชนก็อยากรู้ประเด็นอะไรอุ้ยก็ควรจะรู้ว่ายังติดอยู่นานไหมคะก่อนจะเปิดว่าประชาชนก็อยากรู้เร็วๆไม่ต้องถามก็อยากรู้เร็วๆก็ยังไม่ถึงเวลาอย่างผมมีจังหวะเกณฑ์มาผมยังไม่ได้พูดเลยคุณทักษิณมีอาการเป็นไงไปถึงในห้องชกเตะกระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือนอนป่วยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเออก็แค่นี้ล่ะหนังใจเย็นๆใจเย็นนะครับถ้าเปิดแบบนี้ถ้าเสรีไม่กลัวว่าต่อไปจะสารสัมพันธ์กับคุณทักษิณไม่ได้แล้วแล้วมันถึงเวลาเรียกนะล่ะแสดงว่าถ้าตัดสินใจแล้วว่าเวลาที่จะตัดก็คุณไม่รู้เหรอขั้นตอนเนี่ยผมพูดมา2เดือน3เดือนก่อนพูดแค่ไปเยี่ยมใช่ไหมก็ไม่สนใจนะพูดต่อมารายการของ Workpoint คุณทักษิณบอกจะไม่เอาตระกูลวงสุวรรณก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมวันนี้ผมก็เปิดหลักฐานว่าผมไปเยี่ยมจริงๆก็ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็จะหมดตามมาทีหลังที่ใจเย็นนะมันต้องเป็นขั้นตอนยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาโตมาก่อนนะยังไม่พูดไม่พูดใช่ก็คุณก็แหมคุณต้องรู้สิแหมผมระดับนี้ขนาดนี้จะปล่อยจะไปทีละนิดนิดสิแล้วถ้าข่าวออกไปวันนี้นะถ้ามีการติดต่อถ้าพามาใหม่ว่าถ้าเสรีอยู่ก่อนเดี๋ยวโอกาสถ้าคุณทั้งสองจะมีการพูดผมแถลงข่าวผมก็พูดไปแล้วไงว่าผมไม่เอาแล้วไม่มีความจำเป็นจะไม่ตระบัดสัตว์เหมือนกับพรรคอื่นใช่ไหมครับเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ผมไม่ได้พูดผมจะร่วมไม่ร่วมนะผมยังไม่ทันเลยผมบอกผมถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจไหมถ้าคุณไปฟังข่าวก่อนหน้านี้นะผมก็บอกผมไม่ใส่ใจนะผมเนี่ยไปที่ไหนนะคุณละเอารองนายกตีมาเทียบกับผมสิ
หรือเอานายกมาเทียบกับผมสิคนจะศรัทธาใครมากกว่ากันนะคุณลงไม่ได้ลงไปคุณไม่รู้หรอกนะประชาชนเขาโอเคกับผมทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันถึงเวลามันเงินอย่างเดียวเข้าใจไหมประเทศไทยมันอยู่แค่นี้ไอ้เกียรติยศศักดิ์ศรีผมไม่ด้อยกับใครหรอกแค่นี้ผมก็เยอะแยะแล้วนะภูมิใจแล้วนะไปไหนคนก็พบเปิดเผยได้ไหมคะว่าตอนที่ไปคุย2ครั้งที่คุยเรื่องอะไรบ้างเปิดเผยได้วันนี้ได้ไหมคะใจเย็นๆดีใจเย็นๆใช่ใช่จะมีโอกาสต่อมาก็หมดเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับที่มีกระแสว่าจะนำข้อมูลหลักฐานต่างๆไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนี่เป็นจริงหรือเปล่าครับใครพลังประชารัฐป้อมกับผมไปกันด้วยกันได้เหรอมันมีกระแสออกมาเฮ้ยก็จะคุณไปเชื่อกระแสได้ไงเนาะนะไม่มีมันคนละอย่างเลยนะก็ผมไม่เอาคณะปฏิวัติตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วผมจะไปนั่นได้ไงใช่ไหมวันนี้ที่มีการเปิดเผยเอกสารคือจะรอสายตรงจากทักษิณไหมคะไม่ต้องรอแล้วเปิดเผยนี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับผมแล้วเนี่ยนะอย่างดีเขาก็ทำลายพรรคพลังประชารัฐทำลายพรรคประชาธิปัตย์ทำลายพรรคไทยสร้างไทยให้มันสูญพันธุ์ใช่ไหมอย่างดีก็ทำให้พรรคผมสูญพันธุ์ผมก็มีแค่หนึ่งเดียวมันจะไปแค่ไหนอ่ะมันก็ไปครึ่งหนึ่งอะไรนะไม่ได้เป็นการสร้างมูลค่าครับตัวผมไม่มีนะค่าตัวผมเหนือก็เยอะก็ไปยุ่งให้ผม300ล้านน่ะนะนะให้เป็นรองนายกผมยังไม่เอาแล้วอันนี้มันให้อะไรผมล่ะก็ไม่ได้ให้อะไรถูกไหมหรือว่าจะเป็นการรอรับข้อเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่จะไปถึงมันก็ไปก็โง่สิมาถึงขั้นนี้แล้วคุณคิดกันให้เป็นคือจะเป็นถ้ามีการติดต่อมาหลังจากนี้ก็จะปฏิเสธแล้วก็เดินมาขนาดนี้แล้วมันก็ลบเป็นท่าเดียวแล้วมันจะเป็นท่าอะไรแล้วน่าเป็นการตัดความสัมพันธ์กันแน่นอนก็คือเหมือนการเปิดหลักฐานใช้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นเกมการต่อรองก็บอกแล้วครบมา50ปียังทำได้แค่นี้มันจะครบต่อไปทำไมวะเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดศึกใช่ไหมครับไหนนะไม่ได้เปิดศึกใช่ไหมครับโอโทเดี๋ยวคุณดูขั้นตอนต่อไปที่มันยังไม่ถึงเวลาจากนี้จะสนุกซีรีส์ยาวเลยใช่ไหมครับตอนไปเรื่องใช่นานไม่ช้ากว่าหลังจากนี้จะโอ้เดี๋ยวคุณก็ดูดิคุณก็ดูดิว่าคนในสังคมเขาจะคิดยังไงเขาอยากจะให้เสรีทำยังไงปปช.ที่รับเรื่องนี้ที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เขาจะเชิญผมไปให้การไหมนะเรื่องรายละเอียดบางเรื่องมันยังไม่ควรจะเปิดเผยใช่ไหมก็เดี๋ยวมันจะติดคุกกันหมดตั้งแต่ทวีสอดสองเรื่อยลงมาเรื่อยนะอธิบดีราชทัณฑ์นะผู้บัญชาการเรือนจำผู้ว่าใหญ่ตำรวจอะไรเดี๋ยวมันจะติดคุกกันกันใจเย็นๆอย่างข้อมูลของคณะกรรมการสิ่งที่ยื่นกับปปช.ในเรื่องการเปิดประตูเนี่ยตรงนี้ท่านจะไปเติมข้อมูลได้ไหมคะหรือว่าท่านจะไปยื่นเองหรือว่ารอให้ปปช.เรียกไปโอ้ผมรอเวลาคณะกรรมการติดอย่าไปพูดเลยทำงานไม่เคยเป็นหรอกนะหนังภาคนี้เป็นภาคแรกพอจะมีไตเติ้ลภาค2ไหมคะเดี๋ยวก็มีใจเย็นอ่ะเดี๋ยวคุณไม่มีงานทำเดี๋ยวคุณตกงานอะไรนะอะไรนะคือไม่มีไม่มีอะไรก็เพิ่งเฉยเนี่ยเราไปบอกว่ารัฐธรรมนูญนะก็บัญญัติไว้อย่างเงี้ยให้พรรคที่เสนอรายชื่อเป็นนายกตรีนะครับนะมีสิทธิ์ที่จะเสนอนายกตรีต่อไปเมื่อคุณเศรษฐานะครับถูกศาลเขาวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนะก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอคุณชัยเกษมเสนอคุณยิ่งก็เสนอผมไม่มีสิทธิ์คัดค้านอะไรหรอกผมก็ทำตามรัฐธรรมนูญคุณเห็นไหมคุณอนุทินค้านอะไรไหมคุณอนุทินมี70เสียงใช่ไหมคุณอนุทินจากไปค้านเขาไม่เอาอุ้งอิงได้ไหมคุณอนุทินจะไปรวมพลังประชารัฐรวมกับรวมไทยสร้างชาติอีก80เสียงเป็น150เสียงมันก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นคุณอนุทินก็ต้องยอมแล้วผมเสียงเดียวผมก็ต้องยอมไปตามหน้าที่นั่นแหละถูกไหมแต่ถามว่าลึกๆเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะผมก็เคยให้สัมภาษณ์เนี่ยนะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ใครจะขึ้นมาเป็นก็ได้คุณอิงนะ
38ถ้าเทียบกับผมสมัยก่อน38คุณอุ้งอิงจะเก่งกว่าผมแน่นะเพราะสมัยนู้น38ผมยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องการเมืองอะไรเท่าไหร่เลยแต่คุณอิงเนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ซึมซับการเมืองโดยตลอดจน38ถือว่าเก่งสำหรับคนอายุ38แต่ไม่ใช่มาเก่งในการบริหารประเทศนี้นะยังไม่พอคุณก็มองรู้คุณก็มองรู้ผมไม่ต้องถามสปอยที่หนึ่งนะครับว่าสองที่เทียบการพูดเรื่องภายในรัฐบาลต่างต่างก็มีบ้างก็ภายในรัฐบาลก็คือบอกไม่เอาวงตะวันไงเพราะแค้นมากมันจะนำไปสู่เรื่องของการครอบงำพรรคการเลือกตั้งโอ้ยครอบงำพรรคคุณก็รู้คุณทักษิณเนี่ยบางทีก็มาความคิดเจิดจ้าแต่ลืมไปแม้กระทั่งแต่งเครื่องแบบชุดขาวไม่มีสิทธิ์แต่งเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยก็ใช่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเนี่ยคุณนุ่นแพทองธารเนี่ยเห็นไหมคุณทักษิณแต่งชุดขาวไปไม่มีสิทธิ์แต่งนะเพราะคุณทักษิณถูกจำคุกไงถูกไหมไม่มีสิทธิ์แต่งตามกฎกระทรวงได้ข่าวว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยนี่สารบัญชื่ออีกนิดนึงนะคุณทักษิณนะลืมไปว่าคุณไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเก่านะคุณถูกจำคุกนะข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยนะคุณไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้นะไปอ่านข้อบังคับสิที่ร้อยกว่าเนี่ยนะแต่ทีนี้เมื่อเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นไงนะคุณไปแสดงตัวในฐานะอะไรอ่ะเชิญทุกพรรคการเมืองเข้ามาที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อขอสัญญาว่าพรุ่งนี้ประชุมกันที่ตึกชินสามอ่ะใช่ไหมนะขอมติอุ้งอิงไว้โอ้ไอ้แกนนำพรรคต่างๆเข้าไปหมดเนี่ยก็ครอบงำพรรคก็ใช่ไหมก็กรรมการพรรคทั้งนั้นน่ะนะหนังสือถอนเรื่องร้องเรียนเอ้าเมื่อกี้ก็พูดไปไงเรื่องเศรษฐาไงแล้วเสรีมองอนาคตพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ถึงปีสั้นกว่าเศรษฐาอีกจะตายด้วยเรื่องด้วยแล้วก็เรื่องของคุณอุ้งอิงด้วยนะคุณอุ้งอิงก็มีเยอะตอนนี้เห็นคนรอเตรียมร้องเรียนเยอะแยะแล้วนะถูกไหมนะแต่พรรคเสรีรวมไทยไม่ร้องหรอกเพราะยังไงก็ยังเห็นเป็นลูกเป็นหลานนะนะแต่จะมีการส่งข้อมูลให้นักร้องไหมครับเพื่อที่จะไปเดินเกณฑ์ในการร้องเรียนไม่มีแหมของเราเนี่ยสุภาพบุรุษสู้ก็สู้กันอย่างเงี้ยนะแต่จะไปอุ้งอิงเป็นนู่นเป็นนี่ไม่เอานั่นมันเด็กลูกหลานนะครับ